แป้งมาวันนี้แป้งไม่ได้จะมาเอาแต้มนะคะเพราะรู้อยู่แล้วว่าแป้งยอมรับเสมอว่าหลังการแข่งขันเมื่อกรรมการตัดสินว่าแพ้หรือชนะอันนั้นคือข้อที่แป้งไม่เคยโต้แย้งอยากจะพูดว่าถึงเวลาแล้วที่ทางสมาคมจะโกรธหรือเปล่าไม่ทราบแต่แป้งพูดในเชิงสร้างสรรค์ที่ทางสมาคมฟุตบอลจะต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเรื่องมาตรฐานของผู้ตัดสินสิ่งที่แป้งจะพูดก็คือว่าแป้งไม่เคยเป็นศัตรูกับสโมสรใดและแป้งเห็นใจและชื่นชมทุกคนที่ทำทีมสโมสรนะคะแป้งเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าแป้งเน้นนะคะก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงและสิ่งหนึ่งที่แป้งเห็นมาโดยตลอดก็เห็นมานานแล้วก็คือเรื่องความไม่พอใจของแต่ละทีมและแฟนบอลทุกสโมสรแป้งเชื่อว่าทุกสโมสรเลยเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินของกรรมการในสนามซึ่งแป้งไม่ทราบว่าการพูดไปวันนี้แป้งขอพูดในเชิงสร้างสรรค์นะคะแป้งคิดว่าอาจจะหลายครั้งอาจจะเกิดจากการไม่ทันเกมหรือการมีกรรมการที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีมาตรฐานหรือยังไม่มีมาตรการในการควบคุมกรรมการหรือทำให้กรรมการผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมก็มักจะกล่าวว่ากรรมการตัดสินผิดกรรมการตัดสินไม่ทันเกมทำให้เนี่ยทุกทีมก็เสียใจแน่นอนแฟนบอลก็เสียใจการที่จะเอา VAR เข้ามาใช้ตอนแรกเข้ามาใช้แต่ตอนนี้หยุดไปด้วยสาเหตุที่แป้งก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เพราะแป้งไม่ได้เป็นกรรมการเป็นเพราะว่ากรรมการต้องไปผ่านการอบรมก่อนถึงจะใช้ VAR ได้หรือเป็นเพราะว่าแต่สนามไม่พร้อมในการตั้งกล้องแต่แป้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเรียกทุกคนเข้ามาร่วมประชุมกันคือบางคนไม่ได้เป็นกรรมการบางทีมไม่ได้เป็นกรรมการสภาก็ตามแต่แป้งอยากว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสมาคมเนี่ยหรือทางไทยลีกเนี่ยควรจะเชิญทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์นะคะคือวันนี้แป้งก็ไม่ทราบว่าการที่มาประท้วงด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมายื่นหนังสือเนี่ยที่สมาคมด้วยตัวเองเนี่ยแป้งไม่ได้หวังผลอะไรแต่อยากเป็นเสียงนึงนะคะเสียงของคนที่รักฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงและอยากให้เสียงเนี้ยดังไปถึงผู้ใหญ่ในสมาคมนะคะก็ด้วยความเคารพจริงๆนะคะไม่พูดเยอะแล้วเจ็บคอเจ็บจริงนะกลัวไม่แต่อันนี้พูดในเชิงสร้างสรรค์จริงๆนะคะไม่ได้ว่าใครเลยและก็รักทุกสโมสรไม่ได้มีปัญหากับสโมสรใดเลยแต่แป้งคิดว่าหลายคนอยากพูดเรื่องตัดสินมานานแล้วเวลาเจอหน้ากรรมการเนี่ยแป้งจะยิ้มและแป้งจะยกมือไหว้อันนี้เรื่องจริงนะแล้วบอกว่าขอความยุติธรรมนะคะทีมพี่ก็ผู้หญิงผู้หญิงจริงนะทีมนี้มีแต่นอกจากนักเตะและที่เหลือที่ทำทีมเป็นผู้หญิงกระตุ้ดหมดเลยอะจริงๆๆๆเห็นใจหน่อยนะมันแรง